แก้มเล่นพี่น้องคะวันนี้ยายจ๋าจะมาหมูสามชั้นคั่วกิ้งนะคะใส่ใบกระเทียมป่าน้องใบมะกรูดพริกสดนะคะมาเริ่มกันเลยจ้าเริ่มเลยนะคะยายจ๋าจะเอาหมูสามชั้นลงไปคั่วก่อนจะไม่ใช้น้ำมันเนาะเพราะเขาเป็นหมูสามชั้นอยู่แล้วเนาะเมนูอร่อยช่วงหน้าใบไม้ผลินะคะคั่วกิ้งของรสดีอร่อยนะคะยี่ห้อนี้จะชอบเราใส่ไปเลยพร้อมกันเลยก็ได้นะคะเรามาคั่วหมูให้สุกก่อนนะคะด้วยครึ่งพริกแกงเนาะพริกแกงคั่วกิ้งผงนะคะเติมน้ำนิดๆแล้วจะเคี่ยวยาวไปเลยปรุงรสชาติแล้วใบกระเทียมใส่ทีเดียวนะคะสุดท้ายเนาะมาเติมรสดีนิดนึงนะคะซีอิ๊วขาวน้ำปลาสูตรต่างแดนเด้อพี่น้องจ๋าสูตรเจ๋านี่เราก็จะมาเคี่ยวให้แห้งหมูสามชั้นคั่วกิ้งเลยตัดน้ำตาลนิดๆนะคะ1ช้อนโต๊ะนี่เราก็จะมาใส่กระเทียมป่ากันเลยนะคะพี่น้องรสชาติได้แล้วหมูสุกแล้วนะคะเคี่ยวให้แห้งเคี่ยวให้แห้งก่อนเนาะได้แล้วนะคะกระเทียมปลาลงไปเลยอ้าวลืมพี่น้องจ๋าลืมเติมความเผ็ดแซ่บกันลาดข้าวร้อนทดลองกันดูนะคะคั่วกิ้งหมู3ชั้นกระเทียมป่าสุดแซ่บถ้าใหญ่ตามเคยกระเทียมนี้ไม่ต้องให้สุกมากนะคะคลุกขึ้นได้เลยเรียบร้อยนะคะเมนูคั่วกิ้งหมูสามชั้นใบกระเทียมป่าจ้า